็ชอบเดินทางนี่แหละแต่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรถสปอร์ตมอเตอร์ไซค์เอนดูโร่รถแอดเวนเจอร์รถยนต์ออฟโรดเดินเทรคกิ้งไฮกิ้งเล่นเรือใบขี่เจ็ตสกีขับเรือขับรถบ้านดำน้ำไปก่อนนะเยอะเนอะเกิดทันพี่เหรอครับเกิดทันพี่เล่นละครเรื่องแรกจริงๆก็เรื่องแรกเรื่องเมืองมายาตอนอายุ20ก็25ปีที่แล้วแล้วก็มีเรื่องชิงช่างมีหลายๆเรื่องที่แบบเล่นเล่นมาแล้วก็จำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่บางอาจารย์อะไรเงี้ยก็เล่นส่วนใหญ่เป็นแบบพี่เลียดอะไรเงี้ยที่คนจะจำได้ถ้าเป็นดาราสมัยนี้เขาอาจจะต้องแบบเล่นละครเป็นที่รู้จักเล่นซีรีส์เล่นหนังแล้วก็มีงานจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยที่ว่าน่าจะเป็นนิยามคำว่าดารานะแต่สำหรับพี่ในยุคของพี่ก็คือเป็นนักแสดงมาเล่นละครเล่นหนังคนสมัยนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นละครเล่นซีรีส์ก็เป็นที่รู้จักได้เพราะว่ามีตัวตนในโลกออนไลน์มันก็เลยจะนิยามคำว่าดารายากมากนะสมัยพี่ว่าพี่เป็นนักเดินทางมากกว่าแต่หลายคนอาจจะเก่งเรื่องดูตัวเลขในตารางหุ้นใช่ป่ะอาจจะเก่งในเรื่องของการบริหารคนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พี่อ่ะเก่งว่าถ้าพี่อยู่บนถนนเนี่ยพี่รู้ได้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าถนนสภาพแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวหมามันจะต้องออกมาตรงนี้นะตอนนี้ห้าโมงเย็นที่ลาวเนี่ยคนมันจะเดินบนถนนต้องระวังต้องขับช้าลงหน่อยเราจะค่อนข้างมองออกกับบรรยากาศบนถนนแล้วก็ในช่วงที่เราเดินทางไปจริงๆตั้งเป้าว่าอยากจะเดินทางแล้วก็ค่อยเอาพาหนะแต่ละชนิดมาจับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่อย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างทิเบตอย่างเงี้ยวางแผนว่าจะไปเนี่ยก็คือจะต้องบินไปแล้วอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวในทิเบตแล้วก็จะเอาการเดินทางด้วยพาหนะต่างๆมาจับอีกทีนึงหรือว่าบางทีเราแบบเฮ้ยเนี่ยเราจะเข้าป่าลึกๆตรงนี้เราอยากไปตั้งแคมป์ตรงนี้เราก็จะเอารถที่เราอยากจะขับไปอย่างแตงไทยอย่างเงี้ยความรู้สึกของการขับแตงไทยเนี่ยมันรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยได้ย้อนไปอยู่ในไทม์แมชชีนตอนเด็กชอบดูพวกอินเดียนาโจนชอบดูเรื่องหนังเรื่องการผจญภัยอะไรเงี้ยพอเราไปขับรถคันนี้แล้วไปในที่แบบนั้นน่ะที่เป็นป่าหรือเป็นทางที่ไม่มีใครเข้าไปเรารถลุยเข้าไปได้เรารู้สึกว่าเราเหมือนได้ย้อนเวลาไปในไทม์แมชชีนในหนังที่เราเคยดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยนุ่มทุกคำชำทุกชิ้นต้องสินทรชอบรถตั้งแต่เด็กเลยเด็กมากๆชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กด้วยตอนเด็กก็มีมอเตอร์ไซค์เล็กๆของบ้านเพื่อนคุณพ่อแบบมอเตอร์ไซค์แบบถ้าให้เห็นตอนนี้คือเหมือนมอเตอร์ไซค์วิบากแต่คันเล็กๆอ่ะเราก็ไปขี่แล้วเราชอบมากเราสนุกมากพอมาถึงอายุหนึ่ง16-17พ่อก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์แบบ Honda Jazz เป็นช็อปเปอร์คันเล็กๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาพอเราเริ่มโตขึ้นใช่ไหมก็พอมีเงินเก็บเราก็มาซื้อมอเตอร์ไซค์คันแรกเป็นดูคาตี้หลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆมีเงินเก็บมาเรื่อยๆก็ซื้อทำตามความฝันแล้วก็มาซื้อปอร์เช่เนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆเคยไปนั่งรถเพื่อนคุณแม่เป็นปอร์เช่เทอร์โบแล้วก็โอ้โหมันฝังใจเลยอะว่าแบบปอร์เช่เทอร์โบนี่แบบมันเป็นรถที่แบบดีมากอะไรเงี้ยก็เลยมาซื้อปอร์เช่คันแรกใช่911ถ้าคนรู้จักพี่จริงๆได้ติดตามพี่จริงๆอะมีใครจะบ้าเอาปอร์เช่เตี้ยขนาดนี้ไปเวียดนามไปลาวไปมาเลขับรอบประเทศไทยขับทีนึง 2,000 กิโลออกทริปทีนึง 8 โมงถึง 5 โมงเย็นทุกวันขับอย่างเดียวไม่จอดเลยไม่ชมวิวนี่คือเราชอบขับรถจริงๆเราเอนจอยกับการที่เราเป็นรถคันนี้เราได้ขับในถนนได้สนุกกับมันอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่ซื้อรถแพงๆมาแล้วเราได้ตะบี้ตะบันใช้มันช่วงเวลาที่เราอยู่กับมันน่ะแล้วเราใช้มันให้เต็มที่อ่ะอันนั้นอ่ะมันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปวันที่เราขายมันอาจจะขาดทุนหน่อยนึงหรือเท่าทุนอะไรอย่างเงี้ยเราถือว่านี่คือกำไรที่เราได้ใช้มันมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบโหทำรถอย่างดีแล้วก็โอเคคือขายได้ราคาก็โอเคเป็นกำไรแต่ถ้าขายเท่าทุนปุ๊บโหมันเสียเวลากับการครอบครองมันมากเลยแต่มันก็เป็นความรู้สึกสำหรับมุมมองของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะแค่ชอบมานั่งมองมันแล้วมีความสุขกับการดูมันเฉยๆโอ้โหนี่แม่งความสุขของกูเห็นมันเงาแวบๆอยู่ในบ้านแล้วแบบโอ้โหฟินใช่ไหมแต่สำหรับพี่คือความฟินมันอยู่บนหลังพวงมาลัยแล้วได้ยินเสียงคันได้กดคันเร่งได้ยินเสียงท่อ
ได้กดออกโค้งได้เลี้ยวเข้าโค้งอะไรเงี้ยอันนี้คือความสุขเราเกินพอใจไปเยอะแล้วครับรู้สึกว่ามันเยอะไปตอนนี้อยากจะขายมีใครอยากจะซื้อไหมฮะถ้าซื้อติดต่อมาได้นะขายหมดเลยนะผมรู้สึกว่ามันความรับผิดชอบมันเยอะช่วงหนึ่งเราได้ขับเยอะตอนที่ไม่มีลูกไม่ได้มีงานเยอะเราได้ขับได้ใช้มันเยอะได้มีเอนจอยกับมันแต่พอสะสมเก็บมันไปเรื่อยเก็บมันไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นภาระเหมือนกันอยากจะเหลือรถแค่แบบรถที่ชอบอ่ะอย่างออฟโรดเนี่ยคันนึงโอเคแล้วก็รถสปอร์ตหรือคลาสสิกอ่ะอาจจะเหลือสักคันนึงอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับรถเลยยูไฟเดอร์ถ้าย้อนกลับไปตอนแรกถ้าใครได้ติดตามกันแบบประมาณ 15-16 ปีที่แล้วพี่ชอบดำน้ำชอบดำน้ำมากดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจดำน้ำแบบมีตังก็ไปดำน้ำอ่ะไปดำน้ำแล้วก็ซื้อกล้องใต้น้ำอันหนึ่งชื่อว่า Sony VX 2000แล้วก็ใส่เคสมันอันใหญ่มากลงไปถ่ายใต้น้ำนั่นคือแพชชั่นของการไปถ่ายวิดีโอใต้น้ำเลยทำให้เกิดรายการ Viewfinder ขึ้นมาเพราะอยากจะใช้กล้องอันนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดลงไปถ่ายใต้น้ำเดินทางอะไรเงี้ยแต่พอมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตามแพชชั่นของเราเรื่อยๆอ่ะมันก็มีเรื่องของมอเตอร์ไซค์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพอมันมีสปอนเซอร์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์เข้ามามันก็จะดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพอเราเริ่มขี่ได้ขี่รถแอดเวนเจอร์ได้เริ่มเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ได้เราก็จะเริ่มหาที่แปลกๆที่มันได้เดินทางกับมอเตอร์ไซค์มากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะวิวไฟเดอร์กลายเป็นรายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถหรือพาหนะต่างๆมันจะปรับไปตามแพชชั่นเราตามวัยเราแต่ตอนแรกจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากการดำน้ำจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆเลยที่ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับขี่เที่ยวในประเทศจอร์เจียนะครับก็อาจจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์สัก 100% เหมือนแก๊งยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นยูทูบเบอร์กันนะเนาะเราแค่ว่าเราอยากทำคอนเทนต์แบบนี้แหละอยากเดินทางอยากทำคอนเทนต์ของเราแต่เราแค่ไม่มีช่องทางที่จะไปเผยแพร่มันตอนนี้เราก็พึ่ง YouTube เราก็พึ่ง Facebook พึ่ง TikTok พึ่ง Instagram พึ่งโซเชียลมีเดียต่างๆแต่เราคงไม่ใช่แบบโอ้โหฉันเป็นยูทูบเบอร์อยู่แต่ใน YouTube แบบหลายๆคนที่เขาทำกันเราก็ไม่ได้เก่งขนาดพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์ลักษณะนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นทีมโปรดักชันที่ในเรื่องของเอาท์ดอร์ในเรื่องของกิจกรรมข้างนอกพวกนี้เราค่อนข้างถนัดอะไรเงี้ยเราก็จะมองตัวเราเองว่าเราก็ยังเป็นนักธุรกิจอยู่นะทำธุรกิจผลิตคอนเทนต์นี่แหละเพียงแต่ว่าเราถนัดในเรื่องของงานเอาท์ดอร์งานเดินทางงานแอดเวนเจอร์งานทางนี้เราค่อนข้างถนัดเราก็เลยคิดว่าเรามองตัวเองมุมนี้มากกว่า